กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการครับช่วงนี้เป็นการเปิดรับสายสดๆกับท่านอาจารย์นะครับสามารถโทรมาได้ที่เบอร์02นะครับ934-9561-2นะครับและเรามีอีกช่องทางหนึ่งนะครับที่ท่านผู้ชมสามารถฝากคำถามเกี่ยวกับฮวงจุ้ยได้ครับสามารถเข้ามาที่ www.facebook.com นะครับ /มงคล9นะครับ/มงคล9ครับนี่ต้องขอย้ำอีกทีนะเพราะมีหลายท่านนะครับโทรมาถามว่าFacebook อาจารย์นี่เข้ายังไงนะครับนี่แล้วก็มีอีกทางนึงครับท่านสามารถดูย้อนหลังรายการเราได้นะครับทาง YouTube นะครับเสิร์ชเลยนะครับว่าฮวงจุ้ยดาวเก้ายุคนะครับหรือว่าอาจารย์มงคลนะครับท่านจะเจอเลยนะครับดูได้มีหลายท่านนะครับดูแบบทั้งคืนเลยนะฮะดูทั้งวันทั้งคืนเลยแล้วก็โทรมาบอกว่าอาจารย์คะหนูอยากมาเรียนกับอาจารย์ครับเพราะว่าอาจารย์เนี่ยสอนแล้วก็เข้าใจดีนะครับแล้วก็วันนี้ครับเรามีลูกศิษย์รุ่นที่15นะครับคุณพุทธิเศษครับส่งผังบ้านมาให้อาจารย์นะครับช่วยวิเคราะห์ด้วยว่าเป็นยังไงนะครับโดยคุณพุทธิเศษบอกว่าหลังบ้านนะครับทิศเหนือ3องศานะครับเกิดตีลกานะครับส่งผังดาวมาให้ดูว่าถูกต้องไหมครับไม่สามารถเปิดประตูที่ตำแหน่งดาว8ได้นะครับประตูอยู่ที่ตำแหน่งดาว4ครับอาจารย์ดาว4และดาว5นะครับต้องทำยังไงครับนี่นะครับคือทิศหลังบ้านทิศเหนือนะครับ3องศา3องศาก็คือนะครับบวกลบ360หรือ0องศาเสร็จแล้วเนี่ยนะครับคุณพุทธิเศษถ้า3องศาเนี่ยนะครับหน้าบ้านมันจะมีดาว8 2ดวงอยู่หน้าบ้านนะทีนี้ควรที่จะเปิดประตูอยู่ตำแหน่งกึ่งกลางของบ้านนะครับอยู่ที่ทิศใต้ตรงๆนะเนี่ยดังนั้นเนี่ยเขาบอกว่าลูกศิษย์ผมเนี่ยบางครั้งเนี่ยนะครับการเดินดาวเนี่ยมันมีทั้งคนเก่งแล้วก็บางครั้งบางคนก็ยังไม่ค่อยเก่งนะครับเสร็จแล้วผังดาวเนี่ยผมคันจะโชว์เนี่ยมันก็น่าเกียดนะครับอย่างนี้คุณพุทธิเศษนี่เหินดาวมาถูกต้องไหมครับเหินดาวไม่ถูกนะยังต้องปรับปรุงนะครับต้องปรับปรุงนิดนึงนะครับผมก็ไม่ได้ว่าบอกผมเก่งสอนภายในวันเดียวแต่เมื่อกี้ลูกศิษย์ผมคุณธนินทร์เดินดาวได้นะครับคือเราถึงบอกว่าการเดินดาวเนี่ยสำคัญอยู่ที่นะครับคุณต้องมีทักษะเพราะคู่มือผมมาบอกไว้หมดแล้วหนังสือเล่มนี้ไม่ขายนะครับบางคนบอกขอซื้อ10,000ผมก็ไม่ขายนะผมไม่เคยขายตำรากินครับนะฮะเอาละครับคุณพุทธิเศษเดี๋ยวติดตามดูนะครับว่าที่อาจารย์เหินดาวมานี้นะฮะว่าคุณพุทธิเศษเนี่ยเหินดาวมาผิดตรงไหนแล้วต้องแก้ไขตรงไหนนะครับแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดยังไงนะครับสงสัยก็สามารถโทรมาสอบถามอาจารย์ได้นะครับอย่างนี้คุณพุทธิเศษอาจารย์เหินดาวเสร็จแล้วครับโอ้โหเร็วมากเลยนะครับคุณผู้ชมอันนี้เหนือนะครับนี่มาแล้วครับบางครั้งผมบอกว่าการเดินดาวเนี่ยนะครับตำราอยู่ในมือนะครับดาวจะเดินหน้าหรือถอยหลังคุณดูดีๆนะครับ3องศาอยู่ในราศีกลางนะครับราศีกลางเนี่ยผมสอนคุณก็ได้ราศีกลางวงกลมนะครับหลังบ้านมีดาวเลขอะไรนะครับหลังบ้านมีดาวเลขเดี๋ยวดูนะหลังบ้านมีดาวเลข4หน้าบ้านมีดาวเลข3นะไปดูที่ผังเดินดาวเดิมไปดูที่เลข3นะครับที่ราศีกลางนะวันนี้สอนไปในตัวราศีกลางมีวงกลมเดินถอยหลังนะครับหมายเลข4นะครับที่หลังบ้านหลังบ้านหมายเลข4อยู่ตรงไหนไม่มีวงกลม4เดินหน้า3ถอยหลังครับโอเคนะครับครับนี่นะฮะนะครับพิเศษก็ได้พอดีผมไม่ได้ตรวจดู Facebook ก่อนนะครับอย่างเงี้ยเสียชื่อผมหมดนะผมบอกว่าเรียนกับผมเนี่ยนะครับมันต้องเก่งอย่างเมื่อกี้เดินดาวมากระป้อกระแป้เดี๋ยวต้องมาเจอกันหน่อยนะครับแบบนี้ผมก็ไม่ยอมนะครับคุณเดินดาวแบบนะแต่ความผิดพลาดอยู่ที่ผมเองผมไม่ได้ตรวจเพราะวันนี้รถมันติดมากนะครับรถเยอะมากผมถึงบอกว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับตอนนี้รถยังไม่พอที่จะวิ่งต้องออกมาอีกคุณนันใช่ป่ะครับเอาละครับตอนนี้เรามีสายแรกเข้ามาแล้วนะครับคุณนันครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนันครับค่ะจะถามว่าโรคปีเสือได้ยินแล้วครับเสียงคุณนันครับคุณนันมาเลยครับโรคปีเสือค่ะเกิดปีเสือลูกสาวค่ะยังไงนะครับเกิดปีเสืออะไรนะครับถ้าต้องนอนหัวทิศไหนคะนอนหัวทิศไหนใช่ไหมครับเปิดเกิดปีขานเกิดปีเก้าไอ้17ปีขานจะนอนหันศีรษะไปทิศใต้นะครับทิศใต้ครับถึงจะดีนะอ๋อเลยครับโอเคนะคำถามเดียวทิศใต้อย่างเดียวใช่ไหมคะอะไรจ๊ะทิศใต้อย่างเดียวทิศใต้ดีที่สุดถ้าทิศรองก็คือทิศตะวันออกนะครับอ๋อทิศรองคือตะวันออกเพราะปีขานเนี่ยธาตุอะไรปีขานธาตุไม้ไม้นอนไฟก็ได้ไม้เกิดไฟเข้าใจไหมครับค่ะโอเคขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะครับ
เอาละครับคุณนันครับนี่ได้รับได้ครับรับเข็มทิศได้รับเข็มทิศไปนะครับโอ้โหเดี๋ยววันนี้มีสายมาไหมครับน่ะยังไม่มีนะครับเดี๋ยวเรามีทางบ้านของคุณหนุ่ยนะครับที่ส่งมาทาง Facebook นะครับเดี๋ยวไปดูกันครับนี่ครับคุณหนุ่ยนะครับถามว่าอาจารย์ครับช่วยดูให้หน่อยค่ะว่าซื้อบ้านมือ2มาเนี่ยตำแหน่งต่างๆตามภาพเลยนะคะตัวหนูเนี่ยเป็นเจ้าบ้านนะครับแล้วก็ยังไงขอความเห็นด้วยนะครับนี่เขาเกิดปีขานครับวันอังคารฮะเกิดปีขานครับหน้าบ้านทิศอะไรหนอหน้าบ้านนะครับเดี๋ยวนะไม่ได้บอกมานะครับอาจารย์พระแม่เจ้าให้ดูนะครับผังบ้านเดี๋ยวนะครับหน้าบ้านมีแต่ห้องนอนหน้าบ้านทิศใต้นะครับอาจารย์หน้าบ้านทิศใต้ครับนะครับเขาจะถามว่าอะไรนะเขาถามว่าจัดวางตำแหน่งอย่างนี้ถูกต้องหรือยังครับประตูทางเข้าเนี่ยผมยังหาของคุณไม่เจอเลยมันเข้าตรงไหนอ่ะหน้าบ้านทิศใต้ครับอ๋อเขามี3ชั้นครับอาจารย์ครับนี่อันนี้คือหน้าบ้านอ๋อหน้าบ้านทิศตะวันตกครับนี่เขาส่งมา3ชั้นครับอันนี้ชั้น1ครับคือข้อมูลคุณไม่เคลียร์นะคุณหนุ่ยนะเนี่ยคือประตูอยู่ตรงไหนคุณก็ไม่ได้บอกผมนะครับเขียนว่าชั้น1 2 3ทางไหนทางเข้าอ่ะอันนี้หน้าบ้านช่องนี้เป็นตึกแถวหรือว่าไงนะครับเดี๋ยวผมตอบให้คุณแล้วกันเพราะว่าเวลาวันนี้เรามาสายนะครับเวลามันหมดครับเราไม่ใช่ไม่อยากตอบนะครับเราก็ถือว่าเราอยากจะตอบทุกสายวันนี้ต้องขอขอบคุณลิขิตชะตาพยากรณ์นะครับเขาบอกว่าดวงชะตาชีวิตเนี่ยอย่าประมาทคนเราพลาดทางไปโอกาสแก้ไขเนี่ยยากการซื้อบ้านก็เช่นเดียวกันนะครับคุณไปซื้อบ้านล้มเหลวซื้อบ้านไม่มีพลังทิศทางไม่มีพลังงานซื้อไปอ่ะอยู่นอนสบายแต่อยู่แล้วไม่รวยก็เข้าไปอยู่ก็ไม่เป็นไรไม่มีใครว่านะครับเขาขับรถเบนซ์เขานะครับกินอาหารดีๆแต่ก็คุณก็กระเบียดกระเสียดแล้วคุณจะเอาบ้านแบบไหนมีพลังงานทิศทางที่ดีประจำยุคหรือจะไปซื้อบ้านแบบธรรมดาธรรมดาหรือซื้อบ้านที่ตกยุคคือดีในยุคที่7ก็เลือกเอาตามสบายตามความชอบถ้าอยากจะรู้อยากจะดีอยากจะเรียนไปสมัครกับคุณไก่นะครับ0899223368พลาดครั้งนี้คงจะอีกนานวันนี้เอาละครับโอ้โหอย่างที่อาจารย์ย้ำนะครับวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของการทิศนั่งนะครับแล้วก็การตั้งพระประตูเนี่ยผมจับใจความได้ว่าหลักสำคัญก็คือการหาพลังธาตุที่สำคัญนะครับยังไงมันมีการเปิดอบรมการเรียนการสอนอยู่แล้วครับหลายท่านที่ติดตามก็ติดตามกันให้ดีนะฮะอย่างวันนี้นะครับรายการของเราก็มีเนื้อหาสาระมากมายเลยนะแต่ว่าเวลาน้อยเหลือเกินนะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเรามาพบกันใหม่ครับช่วงเวลาเดิมเลยนะฮะวันเสาร์เวลา 19:00 น.ถึง 19:50 น.นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมกุลธรมงคลประพฤตินะครับและอาจารย์มงคลมงคลประพฤติเนี่ยต้องลาไปก่อนนะครับอาทิตย์หน้าพบกันใหม่ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ขอให้มีความสุขนะครับแล้วก็เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับเพราะฝนตกหนักมากเลยนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ